ตอนแรกว่าจะไม่ตื่นเต้นนะเริ่มนิดๆวันนี้ผมยิง3ลูกแล้วครับวันนี้ค่อนข้างมั่นใจครับได้แต้มประมาณเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือแมนยูขอคำคมแม่เด็กผีนะครับเนี่ยการเวลาไม่รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างการแก้เกมครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ต้องรอดูครับน้องโบ๊ทครับครับน้องโบ๊ทเปิดขวาสวยสวยจักรพงศ์อย่าพึ่งสิกลางปีกทำไมจักรพงศ์ฟาวเปล่าฟาวเปล่าเนี่ยฟาวแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟาวหรือเปล่าด้วยเอาด้วยเอาด้วยรู้นี่คุณน่าไปเดินต้องเดินนะโอ้ยอย่าเลยเราอะยามจะตั้งเกมเอาครับเป็นที่พงยังไปต่อยังตกครับดูครับจะเอาให้ได้ครับช่วงนั้นเจ็บแล้วตอนนี้เราก็เพิ่งตื่นจะไปซ้อมบอล นะครับผมนี่เป็นการเปิดคลิปเลยดูสภาพผมคือวันนี้มันเป็นวันซ้อมวันสุดท้ายเว้ยถ้าผมไม่ไปคือเขาก็จะไม่รู้ว่าผมเล่นเป็นขนาดไหนแต่ประเด็นคือผมก็ไม่มีแรงเตะวันนี้วันที่14แล้วคือจริงๆผมก็มีเดือนนี้ผมมีงานไลฟ์แบบคิวแน่นมากแน่นแบบแน่นโคตรๆแต่ผมต้องสละวันไลฟ์แบบไปทำงานให้หนักขึ้นเพื่อมาติแต่คือตอนนี้มันจะพูดอะไรวะคือผมเพิ่งหายจากป่วยเว้ยตอนแรกอ่ะ ก่อนที่วันที่14อ่ะกะจะซ้อมแบบออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ตัวเองแบบมีแรงวิ่งแต่ก็เสือกป่วยก็เลยไม่ได้ซ้อมวันนี้วันที่14แล้วผมก็ต้องมาซ้อมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะวันนี้เหมือนจะเป็นซ้อมใหญ่ถ้าเราไม่มาเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรได้เว้ยคือที่ผมได้ซ้อมอ่ะได้ซ้อมมาแล้วครั้งหนึ่งมันเป็นซ้อมแบบว่ากับหลายๆทีมอีสานทีมฮิปฮอปทีมฮิปฮอปเป็นเด็กแล้วมันเร็วเด็กมันเร็วทีมอีสานก็ผู้ใหญ่แบบแข็งแกร่งเล่นเป็นเล่นด้วยกันบ่อยทีมผมนี่คือมามั่วเลยรู้สึกว่ามันขาดตัวแบบว่ากองกลางที่เก่งๆคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เคยเป็นผมก็เป็นไม่ได้ผมก็เป็นสไตล์กองหน้ากลางมุ้งลอยแล้วสมัยก่อนยังวิ่งไหวแต่ไม่เคยเล่นบอล11คนมันใหญ่ไปผมว่า7คนอ่ะผมวิ่งสบายเลยแล้ว11แม่งแบบต้องวิ่งเยอะจริงแล้วจุดอ่อนที่ผมเห็นในทีมก็คือมันไม่มีคนพักบอลเว้ยไม่มีคนพักบอลที่แบบได้บอลแล้วสายตาไวแบบเดบอยอะไรเงี้ยได้บอลแล้วส่งได้บอลแล้วไปไม่ห่วงบอลอะไรเงี้ยผมเลยมาดูตัวเองเฮ้ยเราไปเล่นกลางดีมั้ยแล้วเราจะวิ่งน้อยลงด้วยเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าพอได้บอลปุ๊บผมจะลากเข้าไปนิดนึงแล้วดึงฝั่งตรงข้ามเข้ามาพอเข้ามาผมไม่ล็อกนะเพราะคุณรู้ว่าคุณล็อกไม่ไหวดึงมาแล้วเราก็ส่งบอลไปถ่ายบอลไปดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดแล้วถ่ายบอลคิดว่าน่าจะเล่นสไตล์นี้มากกว่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองแบบตัวเองจะสามารถเล่นสไตล์นี้ได้ไหมทำให้โค้ชเห็นว่าเฮ้ยเราก็เล่นได้แม้ว่าเราจะไม่วิ่งแต่ว่าอยากโชว์จุดเด่นตัวเองว่ากูส่งบอลแม่นนะกับกูยิงไกลได้ wow. อยากลองครับวันนี้และตอนนี้เราก็ถึงสนามแล้วนะครับ นี่ทุกเขาซ้อมกันอยู่เว้ยสนาม11คน นักเตะที่เขาแบบว่าประสบความสำเร็จในชีวิตที่แบบดังๆส่วนมากอะ่ะ เขาก็จะแบบช้าอย่างเงี้ยแหละเข้าใจฟิลแล้วรู้สึกว่าโรนโดนี่มาคนแรกของสนามทุกวัน กูเป็นเจดอนซานโชอ๋อก็เลยโดนย้ายไปอยู่วัดดอนบุญเเบาเป็นเยี่ยวเลยแล้วตอนนี้เราก็ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ต้นแผลสวัสดีครับทุกคนผมขาหักพี่บีครับนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้แข่งฮาวีไม่ได้เจ็บขาปกติอ่ะจะใช้แบบเข่าในการกด
ิจิตอลดิจิตอลทำไมหลอกไม่ผ่านเจอกูใหม่แน่ชักดิจิตอลดิจิตอลเล่นไปเล่นด้วยเล่นไปสุดท้ายเหรอทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องไปแข่งจริงแล้วนะครับที่สนามบีจีปทุมตื่นเต้นไหมก็ไม่ทันได้ตื่นเต้นนะพูดจริงคือทำงานแบบยุ่งมากช่วงนี้ยุ่งแบบยุ่งชีพหายก็เลยไม่ทันได้ตื่นเต้นนะแต่ว่าถ้าไปลงสนามจริงจะตื่นเต้นหรือเปล่านี่ไม่รู้อีกเรื่องนะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยกูไม่ได้ไปดูว่ะกูไปสนามบอลครั้งแรกกูเตะเลยว่ะเออมันก็ถึงมันจะเป็นรายการแบบจัดขึ้นมาการกุศลเล่นๆแบบว่าจัดขึ้นมาแบบกระชับมิตรนะครับแต่ผมก็รู้สึกดีอ่ะที่อย่างน้อยเออได้ลงไปเตะแล้วไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนผมอาจจะลงแป๊บเดียวก็ได้แต่มันก็ให้ฟีลแบบเออวันนี้ผมก็จะพาไปดูครับบรรยากาศว่าเราทำอะไรกันบ้างในวันที่เราแข่ง Idol League นะหลายๆคนก็คงอยากจะเห็นแหละหรือไม่อยากจะเห็นก็แล้วแต่มึงอ่ะกูก็ทำมาเรื่อยตอนนี้คนที่ไปถึงคนแรกแล้วคือไอ้นนทการก็ตอนนี้นนทการไปถึงแล้วผมเหลืออีก40นาทีครับรอดูที่นู่นเลยโอเคครับแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสนามแล้วผมลืมถ่ายตอนบรรยากาศตรงเข้านะ yeah. นี่สนามอยู่นี่ถุงเท้าเขามีให้หมดถุงเท้ามีให้รองเท้าเอามาเองสนับแข้งเอามาเองว่าแต่เขาอยู่ตรงไหนกันโทรหาเพื่อนครับนี่นักแข่งเขาไปทางไหนครับนี่เข้าประตูกลางเนี่ยประตูกลางนี่เลยใช่ครับพี่น้องก็ขายมือตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยไม่ถูกคอมาว่ะมันจะตายเลยตายมาตั้งแต่คนแรกตั้งแต่กี่โมงอะเด็กหัวงดก็กระโปงเนี่ยสภาพมาตั้งกี่โมงมาตั้งกี่โมงมาตั้งตีห้าแล้วมาทำพี่อะแล้วตั้งแต่ห้าโมงเย็นเย็นมาทอนเนี่ยตอนแรกไม่เปลี่ยนชุดก่อนเลยไปดูชุดรอบด้วยเปลี่ยนเสื้อใหม่จังวันนี้เป็นไงครับตั้งใจไหมครับตั้งใจทุกคนครับผมไม่ตั้งใจวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากมาขอเสื้อจริงเหรอไม่ใช่ตัวนี้นะสวัสดีครับพี่น้องมอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นไงเบอร์19นู่นๆๆๆลิมสุดนู่นนี่ครับผมเข้าไปดีเขาล่วงไปนี่ลงในสำรองก่อนครับไปเปลี่ยนเสื้อตะกี้เปลี่ยนตรงนี้เหรอเขาเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยอ้วนมากค่ะถอดป้ายออกก่อนไหมเสื้อกูเล็กไปก็เลยไซส์ L ดิ XL ด้วยสามี XL ด้วยยิ่งหน้าตรงนี้ XL มันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ XLเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตรงที่เราจะเดินออกไปครับนี่ขนาดไหมนี่เราจะเดินเวลาลงสนามเราก็เดินจีจูดูดูเพลงอะไรวะระวังน้ำไม่ได้ใหญ่มากนะหมายถึงว่าแค่มันใหญ่เพราะว่าเหมือนมีอัศจรรย์ป่ะแปลวพัดลมเนี่ยตอนนี้คือผมลืมพัดลมเว้ยผมต้องมีพัดลมประจำตัวไม่รู้วันนี้เราจะได้ลงตอนนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เหมือนมาร่วมกิจกรรมทุกคนไม่ได้กล้าลงตัวจริงอยู่แล้วเพราะผมไม่มีแรงแล้วตอนนี้
ผมเดินกลับมาเพื่อเอาพัดลมอันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ได้สปอนนะแต่แม่งแบบใช้ได้โคตรนานแล้วแรงมากด้วยมันมีเลือกระดับได้ด้วยเว้ยนี่เหมือนจะทายอินใช่ป่ะมันเลือกระดับได้ตั้งแต่0เลย0ถึง100อ่ะแล้วแม่งแล้วมันอยู่นานมากอ่ะแรงมากอ่ะฟิลได้เป่าผมแต่เป็นลมเย็นอ่ะคือผมบอกเลยอันเดียวอยู่เว้ยแต่ได้ดูการแต่งตัววันนี้หน่อยคุณมากับเบอร์อะไรครับมาเบอร์19ครับทำไมถึง19ไม่รู้อยู่ดีช่วงนี้ก็ชอบเบอร์ชอบ19เฉยทะเบียนรถก็119ก็เลยเลือก19แล้วชอบเด็ก19มั้ย9ชอบครับยังไงครูไม่ล็อกแล้วเออยังไงครับพวกคุณรู้ไหมความโชคดีของทีมเราคืออะไรคือมีพวกคุณทุกคนอยู่ในทีมไงล่ะทีมมีโนโต้ยโอชิมะอ่านแล้วแบบใช้ได้เลยครับทำถูกใจพี่แบบว่าใจเลยใจเลยใช่หลังมาเลยบรรยากาศในห้องครับตอนนี้วันนี้มั่นใจไหมครับวันนี้เขาทำมั่นใจครับในโตเล่นดีขึ้นนะ2 วัน 2 วันซ้อมวันสุดท้ายใช่ครับพี่ใช่เล่นดีขึ้นวันแรกดีกว่าแบบไอ้เหี้ยเนี่ยใช่ได้ครับวันนี้มั่นใจไหมวันนี้ผมยิง3ลูกแล้วครับจะตีลังกาไหมวันนี้มันอยู่แล้วครับผมมันเป็นซิกเนเจอร์ของผมถ้าแล้วผมสอนแล้วทำนี่สอนไปแล้วข้าเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำให้ด้วยครับผมว่าเขาน่าจะกลับไปเล่นเกมดีกว่าอ้าวไม่ทำให้กูดูด้วยไอ้สัตว์เออทำแบบชิวอ่ะแล้วตรงนี้คือที่เก็บตัวเราครับคนดังจะอยู่ตรงนู้นนะแต่ว่าตรงนี้คือพื้นที่ของเฮ็ดหมาเออคนมาแล้วคนมาแล้วรวมตัวมาครับคนนั่งเงียบเงียบอันนี้ครับสิ่งแรกนี่คือความโชคดีของเราครับทีมเรามีความโชคดีคือมีพวกเราทุกคนน่ะคือผู้เล่นของเราเนี่ยเยอะมากแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถไม่ได้น้อยไปมากกว่ากันก็เดี๋ยวเราจะสลับกันเล่นเป็นชุดนะครับโดยที่ผมจะเฉลี่ยให้เราจะช่วยกันเล่นทุกๆคนนะครับโดยที่อาจจะแบบมีการเปลี่ยนเป็นชุดนะครับเป็นชุดตอนแรกเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยไม่มี11ตัวจริงในทีมไม่มี11ตัวจริงเพราะทุกคนเนี่ยคือเพี้ยนเลยคือ11คนแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นแบบเก่งที่สุดในทีมแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเก่งเท่าๆกันหมดเพียงแค่ณสถานการณ์เนี้ยผมต้องการใช้ชุดเนี้ยลงไปเล่นก่อนพอต่อมาอาจจะเป็นชุดนี้ที่ลงไปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่าไม่ใช่น้อยใจว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ได้ลงตัวจริงในชุดแรกทุกคนเนี่ยเก่งเท่ากันหมดมีความสามารถเท่ากันหมดแล้วก็ช่วยกันได้ทุกคนเราจะไปเป็นแชมป์กันคือเรามาเพื่อความสนุกเอาให้สุดยังมีความเสียดายความเสียใจก็เอาให้สุดเลยเดือนเมื่อไรสลับเราเล่นเป็นทีมคือมันจะมีการตะโกนกันอยู่แล้วแต่ไม่มีความโกรธกันคือถ้าหลายคนจะอินมากไม่เป็นไรเรามาเพื่อความสนุกเรามาเพื่อการกุศลแต่ผมมั่นใจทีมเราสู้ได้จริงๆเราสามารถทำได้ให้สุดตอนนี้ผมก็ลงมาจะซ้อมแล้วครับดูบรรยากาศนี่อันนี้ทีมอะไรวะจำไม่ได้บาบอลทีมผมเฮ้ยไม่ใช่ทีมผมกำลังวอร์มอยู่วอร์มแค่ได้กูเหนื่อยนะที่บรรยากาศทุกคนตอนแรกว่ายังไม่ตื่นเต้นนะเริ่มนิดอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้น
ไปลงไปซ้อมไปวิ่งลงลงก่อนก็เหนื่อยก่อนดิวิ่งไปหย่อแยะเร็วๆเขาต้องไปมากันครบหมดและนี่คือทีมออนไลน์โอสตาร์ขอเสียงหน่อยแล้วก็มีสัญญาณขอเปลี่ยนตัวจากข้างสนามครับอยู่ไม่ได้เลยครับฝั่งของออนไลน์ออลสตาร์ต้องแก้เกมครับครับผม4คนมามีน้องโบ๊ทครับมีบอสด้วยชิคเก้นวีนี่แอดมีของเราฮะและนี่ครับหมายเลข69ครับแจ็คแบ็คโฮเดี๋ยวการแก้เกมครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ต้องรอดูครับน้องโบ๊ทครับครับน้องโบ๊ทเปิดขวาสวยสวยจังกะโพอย่าเพิ่งสิกลางปีทำไมจังกะโพฟาวเปล่าฟาวเปล่าเนี่ยฟาวแล้วเฮ้ยฟาวหรือเปล่าด้วยเอาด้วยเอาด้วยผมถามครับเดียวเลยยังไงครับผมเมื่อกี้แกโดนใครอ่ะแกสะดุดบอลลมครับแกโวยวายไม่เลิกเลยที่แกล้มเมื่อกี้นะทะเลาะกับคู่แข่งไม่หมดทะเลาะกับเพื่อนด้วยนะพี่เปิ้ลบอกออกมาเป็นที่ยอดย่าพี่แจ๊คฮะไลน์แมนชี้เลยบอกว่าคุณสะดุดบอลออกไปเองเหรอดูนี่นะนี่เป็นพรีเมียร์ลีกสภาพเราในห้องแต่งตัวครับผมยังไม่ได้บอลเลยหัวร้อนอันนี้จากใจเลยถ้าเกมรอบชิงนี่ตัดกูยังไม่ได้บอลกูยังไม่ลงโคตรเจ็บแน่ One hour later ผมพูดจริงๆนะผมลงรอบเนี้ยกูไม่ส่งด้วยกูต้องได้ออกกล้องกูจะยิงจากใจเลยยิงได้กูยิงแน่เออรู้นี่กูน่าไปเดินต้องเดินนะโอ้ยอย่าเลยเราอ่ะยามจะตั้งเกมบุกเอาครับอย่างนี้พอยังไปต่อล้างตัวครับดูครับดูครับดูครับได้โอ้โหชุดนี้พอจะเอาให้ได้ครับช่วงนั้นเจ็บเวลาเป็นแพนิคหัวใจมันเหมือนจะเต้นเร็วแล้วก็แบบหัวใจจะวายอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ได้เป็นจริงๆฮู้ดีกันแล้วหายใจเขาดึกเลยอารมณ์เป็นไงบ้างคะโอเคเริ่มดีขึ้นแล้วอาการแพนิคถามหาคือผมเต็มที่ไปนิดนึงอาจจะน้อยแต่แบบบริหารลมหายใจไม่ดีเว้ยโอเคแค่นี้พอแล้วทุกคนที่3ของเราวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับออนไลน์ออลสตาร์ชนะแล้วเว้ยชนะแล้วชนะแล้วสุดยอดครับใช่แล้วครับเอาแล้วตอนนี้ครับที่มาพร้อมกันพร้อมแทนทำได้แล้วครับได้เตะประมาณ2เตะครับพี่พี่ไม่ได้เตะเลยดูบรรยากาศโทษนะครับวันนี้ยิงไปกี่ประตูยิงไปกี่ประตูยิงไหมกูได้ยิงเปล่ากูไม่ได้ยิงนะมึงดูการแต่งตัวกูก่อนไปกินหมูกระทะดีกว่าวันนี้ก็ไม่พอใจในฟอร์มตัวเองเลยแต่ก็ต้องทำใจอ่ะร่างกายไม่ไหวได้มารวมก็ดีแล้วครับดีใจแล้วดับที่3นะครับและทีมที่ได้ถึง3คือออนไลน์ออลสตาร์เข้ารับบ้านรางวัลจำนวน 50,000 บาทครับ
ันดับที่3ของเรานะฮะถ่ายภาพร่วมกันนะครับ 50,000 บาทนะครับเอาไปมอบสู่น้องๆนะฮะที่ต้องการโอกาสในการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆนะครับแต่ลูกที่สองแต่ลูกแรกสองลูกแรกที่โชว์มาลูกแรกติดลูกแรกก่อนไปแล้วในห้องนี้ก็จะมีแบบทุกคนแบบเซ็นโปสเตอร์เก็บโปสเตอร์คนละอันนะจะมีลายเซ็นทุกคนเลยอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยแขนหักเลยปะเนี่ยหรือว่าซ้อมหักเลยเหรอจริงปะเนี่ยใช่เขากดดูรู้เลยว่าหักได้เขาเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ด้วยไปโรงพยาบาลแล้วไปแล้วเชียร์ชิบหายคุณเทนกับนักลุ้นต้องมีบาดแผลได้แขนหักดีนะคุณลงไม่นานซื้อมอไซค์คนละคันเลยไหมเราไม่ออกคลิปกันก็ได้มอไซค์ผมเบื่อแล้วผมอยากกระแทกหน้าคนถ่ายกล้องได้ไหมที่ดุด้วยไม่ดุนะเนี่ยสองนะผมไม่ได้ดุครับสองหนึ่งไหมไหวปะสองนะไหวปะไหวปะผมมอคาร์บินนะไหวปะเออคุณเกมครับขอถ่ายนิดนึงหน่อยได้ครับผมคุณเห็นเสื้อผมไหมครับเท่ดีครับพี่ขอคำคมให้เด็กผีนะทำคนไม่เด็กผีเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือแมนยูใช่นั่นแหละแม็กโทมิเนลนะเนี่ยใช่แล้วเกินลูบีหลุดมาแล้วอุ้ยหลุดแล้วคำคมแม่เด็กผีนะครับเนี่ยเอาตัวรอดดีครับการเวลาไม่รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างคิดว่าแมนยูจะจบที่เท่าไหร่ครับอยู่เด็กๆให้เต็มที่ก็น่าจะ11-12แต่ทำเยอะแล้วได้เตะวันนี้อย่างคุณไม่ต้องลงก็ได้ยังไม่ต้องลงก็ได้ใช่ถ้าลงคือคนอื่นมันจะไม่สนุกไงว่ามันจะมันดูไม่ถูกสีเราลงไปคือเราเป็นบอลเกินใช่ครับเกินเก่งเกินไปถ้าแบบผมก็ต้องเราจะใช้มาตรฐานพรีเมียร์ลีกมาเล่นใช่ไหมใช่คือผมมันระดับผมมันอยู่ในเกณฑ์พรีเมียร์ลีกไปแล้วเอาอันนี้ก็ถ้าคุณลงตัวก็ตายแบบเราลงสนามไปรับรางวัลนะผมก็ได้รับกว่า 350,000 บาทที่ทุกคนได้ขึ้นในวันนี้วันนี้ก็ดีมากครับ4องค์กรการกุศลครับสวัสดีครับคือเห็นแค่รู้สึกว่าเรากากอีกครับเขาเล่นกันเก่งแล้วนะหน้าตาดีแล้วยังเก่งมีแรงส่วนเราแบบหน้าตาดีเดียวหน้าตาดีเดียวเก่งรู้สึกว่ากูจะสู้รอบหน้ากูมานะกูจะเป็นนะจะไม่ได้แบบธรรมดาดูหนุ่มคนนั้นไปด้วยเขาเที่ยวมันไม่เห็นหรอกแล้วดูเราสองนาทีหอบแล้วกูอยากยิงจุดโทษก่อนกลับอ่ะอยากด่วนคนนี้จุดโทษได้เลยกล้องรอวะกล้องวิลกุดเราก็รอรับรางวัลครับตรงนู้นบรรยากาศแม่งอยู่ในสนามนี้แม่งโคตรเฟี้ยวเลยทุกคนแต่เราแก่เกินจะแบบมีจะได้แบบมาเหยียบตรงนี้อีกแล้ววะมันต้องมีแค่นักฟุตบอลเท่านั้นอ่ะหรือว่าต้องรอเขาจัดแอนนอลลีกซีซั่น2ถ้ามีจริงผมก็อยากมานะอยากมาแก้ตัวมันแบบยังไม่ได้เต็มที่เลยบรรยากาศทีมแชมป์ครับอะไรกันเจอครับนี่คือ